สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟทุกท่านนะคะในนามของกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่กิจกรรมกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์สไตล์เว็บบินาร์ดิฉันแอนวรัญชยาภัทรนันทศิริรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะทุกท่านอาจจะได้ยินข่าวล่าสุดแล้วนะคะที่มีการแชร์ค่ะโดยคุณบอยโกศิยพงศ์ถึงอาการการเจ็บหน้าอกค่ะที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าผ่าตัดนะคะเนื่องจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีความตีบตรงนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องทำการสวนเส้นเลือดหัวใจเพื่อที่จะทำบอลลูนซึ่งเรื่องในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในหัวข้อของเราด้วยนั่นก็คือลึกรู้ทันโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบนะคะที่เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากคุณหมอผู้ชำนาญการด้านนี้เฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือคุณหมอนายแพทย์พลวัตปรีชาบริสุทธิ์กุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันประจำ BDMS Wellness Clinic นั่นเองนะคะตอนนี้คุณหมอก็พร้อมแล้วด้วยนะคะยังไงขอเรียนเชิญคุณหมอค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะเป็นหัวข้อที่เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็กำลังพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจอยู่นะคะซึ่งโรคหัวใจโรคนี้เนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าNCD ถูกต้องไหมคะคุณหมอเป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นหนึ่งในนั้นครับว่าเป็นถือว่าเป็นโรคกลุ่มโรคที่เป็นไม่ติดต่อครับเกิดขึ้นจากตัวเราเองล้วนนะครับส่วนหนึ่งโอเคจะเป็นกลุ่มนึงของ NCD ได้นะครับโอเคแล้วอย่างนี้วันนี้คุณหมอมีอะไรแนะนำแล้วก็อยากจะพูดคุยกับพวกเราทุกคนเดี๋ยวยกหน้าที่นี้ให้กับคุณหมอเลยแล้วกันนะคะได้ครับผมนะครับครับผมก็วันนี้นะครับเราอยากจะคุยกันเรื่องของถ้าตามเนื้อเรื่องเลยคือรู้ลึกรู้ทันโรคหัวใจและเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับก็คือเราจะมาคุยกันว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะมีวิธีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเป็นยังไงให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเราจะต้องรอให้มันเกิดโรคก่อนแล้วเราค่อยตรวจเจอเช่นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีเจ็บหน้าอกมาก่อนหรือว่ามีอาการนำมาให้เราเห็นแต่ปัจจุบันเราจะพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนในความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดอาการกลุ่มนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดการป้องกันได้ดีกว่าแล้วก็ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีเหมือนตัวอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้หน้านี้นะครับของกรณีของคุณบอยโกศิยพงศ์ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าได้เนี่ยก็อาจจะป้องกันได้ดีกว่านั้นอีกนะครับปัจจุบันวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะตรวจเรื่องประเมินพวกนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โรคหัวใจจริงๆเนี่ยได้ยังไงบ้างแล้วต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจริงๆแล้วครับสาเหตุมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วเราจะป้องกันมันยังไงนะครับเราดูสถิติกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอว่าคนประมาณสัก 17.9 ล้านคนเลยทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับก็มีโรคหัวใจเกิดขึ้นแล้วนะครับหรือคิดเป็นประมาณสัก 31% ของทั่วโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการเกิดโรคหัวใจนะครับทุก25วินาทีเนี่ยจะเกิดคนที่เป็นโรคหัวใจครับคนหนึ่งในโลกเรานะครับแล้วก็39วินาทีเนี่ยอาจจะมีคนเสียชีวิตจากการเกิดโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบด้วยเหมือนกันนะครับงั้นถามว่าถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงในปัจจุบันมากๆเลยนะครับรวมถึงในปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีถ้าเรามาดูก่อนว่าไอ้โรคนี้มันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เข้าใจเราได้ยินมาตลอดเลยว่าโรคหัวใจหลอดเลือดตีบมันก็คือการที่มันมีไขมันเนี่ยไปเกาะอยู่ในหลอดเลือดหัวใจของเรานะครับซึ่งไอการเกิดสถานการณ์เนี้ยจริงๆเกิดขึ้นได้ทุกหลอดเลือดของเราเลยนะครับไม่ได้เฉพาะหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองนะครับแต่ว่าสมองกับหัวใจเนี่ยมันเป็นอวัยวะสำคัญที่เมื่อเกิดสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยส่งผลอันตรายที่เกิดการเสียชีวิตได้มากค่อนข้างมากนะครับเราก็เลยให้ความสำคัญกับ2หลอดเลือดบริเวณนี้นะครับเวลาที่มันจะเกิดการอุดตันของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดของเราก็จะลอยแล้วก็ไปอุดตันหลอดเลือดเราเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดง่ายขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูอัตราวิธีการเกิดของมันเนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีเยื่อบุผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยที่เริ่มเสื่อมสภาพก่อนนะครับ
ปกติเรามีไขมันในหลอดเลือดใช่ไหมครับไอ้ไขมันตัวนี้มันก็จะลอยอยู่ในหลอดเลือดของเราโดยที่มันไม่ได้เกิดการเกาะของหลอดเลือดเราเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผนังหลอดเลือดของเราเริ่มมีปัญหาเช่นเรามีสูบบุหรี่เกิดขึ้นเรามีความดันโลหิตสูงขึ้นมีน้ำตาลในเลือดสูงมีปัจจัยที่มันทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเราเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้ตัวเยื่อบุผนังหลอดเลือดเราเนี่ยนะครับพอเยื่อบุเริ่มเสื่อมลงแล้วไอ้ว่ามันกันบ่อยๆว่าเป็น LDL ที่เป็นไขมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อของผนังหลอดเลือดหัวใจได้นะครับเมื่อมันเกิดการแทรกตัวตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ตัวโมเลกุลของ LDL อะครับเปลี่ยนเป็นโมเลกุลที่เราเรียกว่าออกซิไดซ์ LDL เกิดขึ้นนะครับโมเลกุลของออกซิไดซ์ LDL ตัวนี้เองต่างหากครับที่ทำให้เกิดการพอกตัวการสะสมตัวของตัวผนังหลอดเลือดของตัวไขมันที่อยู่ในผนังหลอดเลือดนะครับโมเลกุลออกซิไดซ์ LDL เนี่ยมันจะมีสัญญาณตัวนึงที่มันไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มนึงของร่างกายของเราอะครับเข้ามาจับกินในตัวโมเลกุลนี้นะครับเมื่อมีการสะสมตัวของไขมันออกซิไดซ์ LDL และเม็ดเลือดขาวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันถึงจะเกิดการฟอร์มตัวของสิ่งที่เราเรียกว่าโฟมเซลล์แล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นตะกันไขมันที่เราเรียกว่าพลาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยไอการเกิดโรคหัวใจครับมันไม่ใช่แค่มีการที่เรามี LDL สูงหรือว่ามีไขมันไม่ดีสูงเพียงอย่างเดียวนะครับปัจจัยเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆมากมายเช่นการมีน้ำตาลในเลือดสูงการอักเสบในหลอดเลือดเยอะๆนะครับรวมถึงภูมิต้านทานของร่างกายของเราด้วยนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดออกซิไดซ์ LDL เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดออกซิไดซ์ LDL แล้วอันนั้นถึงจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของไขมันและเกิดเป็นตะกันไขมันขึ้นมานะครับเมื่อมีการเกิดการฟอร์มตัวของตะกันไขมันแล้วครับสิ่งที่มันเกิดตามมาก็คือร่างกายของเราครับก็จะมีการเอาพวกแคลเซียมเข้ามาเกาะบริเวณของตัวตะกันไขมันเพื่อให้มันแข็งตัวเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกแล้วก็ลอยไปอุดหลอดเลือดที่อื่นนะครับไอ้ตะกันไขมันรวมกันตรงนี้ทั้งหมดเราก็เลยเรียกว่าพลาคเกิดขึ้นนะครับตัวพลาคนี้เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมันก็จะมีการฉีกขาดปริแตกได้บ้างนะครับเมื่อมันมีการฉีกขาดตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเกล็ดเลือดของเราเนี่ยเข้ามาเกาะเพื่อจะป้องกันการฉีกขาดตรงนั้นนะครับอันนี้เราก็จะเรียกมันว่าการเกิดลิ่มเลือดนั่นเองนะครับวันดีคืนดีไอ้ลิ่มเลือดตัวนี้เนี่ยที่มันเกิดการอักเสบยังมีการอักเสบอยู่ยังมีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยลิ่มเลือดตัวนี้มันก็มีโอกาสที่จะแตกแล้วก็หลุดลอยไปตามกระแสเลือดของเรานะครับเพื่อจะไปที่จะไปอุดตามหลอดเลือดต่างๆที่มันเล็กกว่านั้นเช่นอุดตามที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับอุดที่หลอดเลือดสมองก็เป็นโรคสโตรกหรือหลอดเลือดสมองที่เราได้ยินกันบ่อยๆในข่าวนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปัจจัยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ไขมันในเลือดสูงเพียงอย่างเดียวต่อไปแล้วนะครับปัจจัยของการเกิดโรคหัวใจเนี่ยจริงๆมันกว้างกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์สรุปอันนึงที่เขามองว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับโรคการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองของเราได้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวหลอดเลือดเองเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อุดตันเฉพาะสมองกับหัวใจอย่างเดียวมันอุดตันที่หลอดเลือดอื่นก็ได้นะครับเช่นในกรณีนี้อุดตันที่หลอดเลือดส่วนปลายของอวัยวะเช่นอุดตันที่หลอดเลือดบริเวณขามันก็จะลดการไหลเวียนของเลือดไปบริเวณขาแล้วก็เกิดตัวลักษณะของการเกิดเนื้อตายเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้ปัจจัยทั้งหมดตรงนี้ถ้าเราจะสรุปง่ายๆเนี่ยนะครับผมสรุปเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นโชคชะตาของเรานะครับก็คือ1คืออายุนะครับเมื่อไหร่ก็ตามผู้ชายเกิน45ปีผู้หญิงเกิน55ปีเนี่ยความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นนะครับอันที่2คือเพศนะครับในอายุเท่ากันเพศชายจะเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงเสมอนะครับในเรื่องของโรคหัวใจนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อายุเราอยู่ที่70ปีอันนี้อัตราเสี่ยงของผู้ชายกับผู้หญิงจะกลับมาเท่ากันนะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในช่วงอายุที่ก่อนหมดประจําเดือนผู้หญิงจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเป็นฮอร์โมนเพศหญิงของเรานะก็จะป้องกันการเกิดโรคหัวใจให้ผู้หญิงได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามฮอร์โมนเพศหญิงมันลดลงเร็วเกินไปนะครับลดลงจนหมดไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้การป้องกันอันนี้มันหายไปเมื่ออายุเยอะขึ้นเพศชายกับเพศหญิงก็เลยทำให้มีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเนี่ยเท่ากันนะครับอันที่3ก็คือพันธุกรรมอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะส่งต่อมายังไงเราก็ได้รับมาอย่างนั้นนะครับพันธุกรรมก็เป็นอีกอันนึงที่ส่งเสริมการเกิดโรคหัวใจได้นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
กลุ่มที่2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับอันที่1คือไขมันในเลือดสูงเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นนี้ลึกลงไปหน่อยนะครับว่าไอ้ไขมันในเลือดเนี่ยที่เราต้องให้ความสำคัญกันเนี่ยจริงๆมันคือให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่2คือความดันโลหิตสูงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นละว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดการฉีกขาดหรือมันไม่ได้เกิดการเสื่อมสภาพเนี่ยตัวไอ้ตัวตะกันไขมันเนี่ยมันน่าจะแทรกเข้าไปได้ยากนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความดันหลอดเลือดสูงขึ้นเนี่ยกระแสเลือดที่มันกระแทกบริเวณหลอดเลือดบ่อยๆซ้ำๆๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ตัวผนังหลอดเลือดของเรามันเสื่อมลงก่อนวัยอันควรได้นะครับนั้นก็ทำให้เกิดการแทรกตัวของตัวตะกันไขมันของตัวโมเลกุลของไขมันลงไปในหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับถัดมาก็คือโรคเบาหวานนะครับน้ำตาลเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าน้ำตาลเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับน้ำตาลทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมสภาพนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเบาหวานหรือมีน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดมันเสื่อมเร็วแล้วตะกันไขมันก็เข้าไปแทรกได้ง่ายนะครับการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดหลอดเลือดเสื่อมแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระในร่างกายเราค่อนข้างเยอะนะครับย้อนกลับไปเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อ LDL หรือไขมันไม่ดีของเราเนี่ยถูกอนุมูลอิสระมาโจมตีหรือถูกการอักเสบมาโจมตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนโมเลกุลไปเป็นออกซิไดซ์ LDL นะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายเรามีตัวอนุมูลอิสระสูงๆนะครับก็จะทำให้เกิดโมเลกุลของออกซิไดซ์ LDL สูงขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับถัดมาคือโฮโมซิสเทอีนนะครับโฮโมซิสเทอีนเนี่ยเป็นสารตัวนึงที่มันเกิดจากการใช้โปรตีนในร่างกายของเรานะครับมันเป็นเหมือนผลพลอยได้เวลาเราใช้โปรตีนในร่างกายเนี่ยจะมีการสร้างสารตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าสารตัวนี้มันมีเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดได้เหมือนกันนะครับถัดมาคือการอักเสบเรื้อรังนะครับผมว่าเราได้ยินเรื่องการอักเสบเรื้อรังกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการกินอาหารหลายๆอย่างที่มันกระตุ้นการอักเสบนะครับปัจจุบันเราก็พบว่าถ้าร่างกายเรามีการอักเสบในหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้ผนังหลอดเลือดเราเสื่อมลงนะครับแล้วมันก็ทำให้ไอ้โมเลกุลของไขมันไม่ดีของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นตัวที่มันไม่ดียิ่งกว่านะครับแล้วก็เกิดการอุดตันของหลอดเลือดเรานะครับถัดมาก็คลาสสิกเหมือนกันก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามน้ำหนักตัวสูงขึ้นนะมีไขมันรอบพุงมากขึ้นก็ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคหัวใจสูงขึ้นนะครับอันสุดท้ายที่เราพบก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนั่งโต๊ะนะครับใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้แอคทีฟเลยนะครับเช่นบางคนชอบนั่งดูทีวีอย่างเดียวเลยไม่มีแอคทิวิตี้อื่นเลยนะครับหรือว่าต้องทำงานที่มันต้องนั่งเก้าอี้ตลอดเวลานะครับจากสถิติเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสถิติว่าทำไมการทำงานแบบนี้หรือว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันถึงน่ากลัวในปัจจุบันนะครับทีนี้พอเรามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับตามสถิติเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเรามี2ปัจจัยเสี่ยงขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนทั่วไป4เท่านะครับถ้ามี3ปัจจัยเสี่ยงขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีมากกว่าคนทั่วไปถึง7เท่าเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัจจัยไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมลงได้เร็วเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้มากขึ้นนะครับทีนี้ปัจจัยที่เราให้ความสำคัญกันเยอะๆเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็ยังให้ความสำคัญอยู่ก็คือคอเลสเตอรอลนะครับเราจะพูดบ่อยๆเลยว่าเฮ้ยคอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณต้องกินยาแล้วหรือคุณต้องรักษาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคุณเป็นโรคหัวใจแน่นอนครับปัจจัยตัวแรกสำคัญสุดก็คือตัวระดับไขมันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพันธมิตรของเราหรือมันเป็นศัตรูของเรากันแน่นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นทั้ง2อย่างนะครับทีนี้คอเลสเตอรอลมันมีหน้าที่อะไรนะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยเราพบแล้วว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก2แหล่งนะครับในร่างกายของเราอันที่1คือเรากินเข้ามานะครับ 30% จะเป็นคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้ามาจากอาหารจากผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่มันมีคอเลสเตอรอลผสมอยู่นะครับส่วนอีกส่วนนึงคอเลสเตอรอลจะสร้างขึ้นที่ตับของเราเองนะครับเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจะถูกขนส่งไปตามที่ต่างๆของร่างกายแล้วก็ไปใช้ในกระบวนการต่างๆนะครับเช่นจะใช้ในการเยื่อหุ้มเซลล์นะครับสร้างสารให้สร้างปลอกของตัวเซลล์ประสาทนะครับสร้างน้ำดีนะครับสร้างตัวรับของเซลล์นะครับรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญในร่างกายของเราอันนึงก็คือใช้ในการสร้างฮอร์โมนนะครับปัจจุบันเรามีพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนกันเยอะมากเลยตัวหลักๆสำคัญของฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเพศนะครับเราจะคุ้นเคยกับฮอร์โมนเพศชายตัวนี้เทสโทสเตอโรนนะครับฮอร์โมนเพศหญิงตัวนี้เอสโตรเจนนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ต้นสายของการสร้างฮอร์โมนนะครับมันคือคอเลสเตอรอลนะครับแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนโมเลกุลมากมายนะครับเพื่อให้ได้เป็นฮอร์โมนเพศของเราเกิดขึ้นนะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยที่เราพูดถึงกันอีกอันก็คือคอมมูนเนี่ยนะครับเราจะได้ยินว่าวันนี้เรามีภาวะเบิร์นเอาท์เรามีภาวะความเครียดเกิดขึ้นหนึ่งที่ใช้ความเครียดของคือฮอร์โมนที่คอร์ติซอลว่าฮอร์โมนความเครียดของร่างกายฮอร์โมนเพศของร่างกายเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากคอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่มีคอเลสเตอรอลในร่างกายเลยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายไปซะทุกอย่างนะครับเพราะเรายังจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลอยู่นะครับคอเลสเตอรอลที่สร้างขึ้นมาในร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะต้องถูกส่งไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราได้รับคอเลสเตอรอลเข้ามาในกระแสเลือดเนี่ยเข้าไปที่ตับเราปุ๊บเนี่ยตับจะต้องมีหน้าที่ในการกระจายตัวไขมันหรือตัวคอเลสเตอรอลพวกนี้ไปยังที่ต่างๆซึ่งมันจะกระจายด้วยพาหนะตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไลโปโปรตีนนะครับทีนี้ไอตัว LDL กับ HDL ที่เราคุ้นเคยครับจริงๆแล้วมันก็คือถุงบรรจุไอตัวคอเลสเตอรอลตัวนี้ครับมันไม่ใช่ตัวโมเลกุลของคอเลสเตอรอลซะอย่างเดียวมันเป็นถุงอันนึงที่เราเอาไว้ใช้ในการขนส่งคอเลสเตอรอลไปตามร่างกายของเรานะครับLDL เนี่ยก็จะเป็นเราชื่อเต็มของเขาเนี่ยคือ low density lipoprotein นะครับมันก็จะเป็นถุงอันนึงที่มีสัดส่วนของคอเลสเตอรอลเนี่ยมากกว่าสัดส่วนของโปรตีนเราก็เลยเรียกว่า low density lipoprotein นะครับ LDL เนี่ยมีหน้าที่ในการบรรจุคอเลสเตอรอลของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ขนส่งไปยังที่ต่างๆของร่างกายของเราเพื่อให้เขาใช้งานนะเริ่มต้นก็คือ liver ไอตัวตับของเราเนี่ยนะครับจะส่งล่องลอยไปตามกระแสเลือดไปถึงเซลล์ที่ต้องการใช้จะมีตัวรับของ LDL อยู่ในเซลล์นั้นนะครับแล้วเขาก็จะส่งคอเลสเตอรอลให้เซลล์นั้นเอาไปใช้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์นั้นใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีคอเลสเตอรอลเหลืออยู่ส่วนเกินเนี่ยนะครับก็จะมีถุงอันนึงที่เราเรียกว่า HDL หรือ High Density Lipoprotein นะครับเข้าไปเก็บในตัวคอเลสเตอรอลส่วนเกินเนี่ยนะครับกลับมาที่ตับของเราเพื่อที่จะจัดการกับเขานะครับถ้าพูดให้เห็นภาพก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับตับเราเริ่มต้นเราสร้างคอเลสเตอรอลเกิดขึ้นออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะส่งไปให้ LDL นะครับ LDL ที่ใช้เนี่ยเราก็จะมีการขนส่งไปตามร่างกายต่างๆของเรานะครับเมื่อไปถึงเซลล์ที่ต้องการใช้คอเลสเตอรอลก็จะส่งคอเลสเตอรอลนั้นให้เซลล์นะครับส่วนคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่เหลือจะมี HDL หรือไขมันที่ดีของเราเนี่ยเข้ามารับไปนะครับแล้วก็กลับมาทำลายทิ้งหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลที่ตับของเราใหม่อีกทีนึงนะครับมันก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้น LDL เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนึงที่มันไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นกับร่างกายของเรานะครับมันก็ยังมีความจำเป็นกับร่างกายของเราอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว LDL เนี่ยนะครับหน้าที่ของเขาก็ยังมีความสำคัญก็คือมันเป็นคนขนเขาเป็นคนที่ช่วยขนส่งคอเลสเตอรอลของเราไปตามที่ต่างๆแล้วการขนส่งคอเลสเตอรอลนี้นะครับก็จะไปใช้ในการสร้างกระบวนการต่างๆเช่นฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนแล้วก็เป็นฮอร์โมนความเครียดนะครับแล้วก็เซลล์ของเราเองในอวัยวะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะสถานการณ์บางอย่างทำให้ LDL เนี่ยมีความอันตรายมากขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองนะครับสาเหตุเหมือนกันเลยกับการเกิดโรคหัวใจเพราะอะไรเพราะว่า LDL ไอออกซิไดซ์ LDL เนี่ยมันยังเป็นตัวสำคัญในการเกิดโรคหัวใจอยู่นะครับตั้งแต่การสูบบุหรี่นะครับการรับประทานอาหารที่มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะครับเรื่องของภาวะโรคอ้วนและภาวะที่มีน้ำตาลเกินในเลือดเยอะๆนะครับการใช้ชีวิตที่ไม่ได้มีความแอคทีฟเลยหรือการไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะครับและพวกนี้ก็มีผลทั้งหมดเลยที่ทำให้ LDL สูงขึ้นได้นะครับอย่างที่บอกไปว่า LDL จริงๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีมากไปแล้วก็อยู่ในภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ LDL มันเปลี่ยนโมเลกุลไปเป็นออกซิไดซ์ LDL ได้ง่ายขึ้นพวกนี้ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้มากขึ้นนะครับนอกจากตัวไอออกซิไดซ์ LDL แล้วเนี่ยไซส์ของ LDL ก็สำคัญนะครับปัจจุบันเวลาเราวัด LDL เนี่ยเราวัดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าขนาดของ LDL เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่LDL เนี่ยเราดูกันที่สัดส่วนของไขมันกับโปรตีนของถุงอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงจะขนาดเท่าไหร่ถ้าสัดส่วนเดียวกันเราก็เรียกว่าเป็น LDL หมดเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอตัว LDL ที่เราวัดได้เนี่ยมันเล็กขนาดเล็กๆเลยนะครับตัวจิ๋วๆเลยมันก็สามารถที่จะแทรกตัวลงไปในผนังหลอดเลือดของเราได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับงั้นปัจจุบันนอกเหนือจากการวัดตัวจำนวนของ LDL แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องวัดตัวขนาดเราวัดได้ไหมนะครับหรือว่าเราต้องกลับไปวัดตัวออกซิไดซ์ LDL ได้ไหมเพื่อจะดูว่าความเสี่ยงจริงๆของเราแล้วเนี่ยมันมีมากหรือมันมีน้อยนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยเราดูระดับคอเลสเตอรอลที่เท่าไหร่นะครับทุกทีทุกครั้งที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีของเราเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะมองคอเลสเตอรอลเป้าแรกก็คือคอเลสเตอรอลรวมกันเนี่ยไม่ควรจะเกิน200นะครับเมื่อไหร่ก็ตามคอเลสเตอรอลเกิน200เขาจะเริ่มมาดูแลไอ้ตัวไม่ดีเท่าไหร่ตัวดีเท่าไหร่นะครับตัว LDL เนี่ยที่เราอาจจะเรียกเขาว่าเป็น bad cholesterol เนี่ยนะครับหรือคอเลสเตอรอลไขมันไม่ดีเนี่ยควรจะอยู่ที่ไม่เกิน130นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเริ่มพิจารณาว่าคุณต้องควบคุมอาหารแล้วนะคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะหรือในบางครั้งก็จะต้องเริ่มทานยาลดไขมันกันแล้วนะครับส่วนไขมันดีเราต้องการให้มีมากกว่าอย่างน้อยคือ40 50หรือ60เลยก็ยิ่งดีนะครับถ้าต่ำกว่า50ลงมาเราจะเริ่มมองว่าเนี่ยเป็นความเสี่ยงและของการเกิดโรคหัวใจนะครับปัจจุบันก็มีการให้ยาตั้งแต่คอเลสเตอรอลระดับแล้วถ้ามองกันในภาพรวมจริงๆเนี่ยการให้ยาคอเลสเตอรอลการให้ยาลดไขมันในเลือดในปัจจุบันเนี่ยก็คัดพอยต์ที่จะให้ยาเนี่ยมันค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนอาจจะสูงประมาณ180ปัจจุบันอาจจะมี160และในอนาคตข้างหน้าก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปอีกนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการดูแค่อันนี้อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเพียงพอหรืออาจจะไม่เพียงพอก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเราพบว่าคนที่ไม่ได้มีคอเลสเตอรอลสูงมากก็ยังเกิดโรคหัวใจได้เพราะว่าเราไม่ได้ประเมินเรื่องของความเสื่อมหลอดเลือดหัวใจการอักเสบต่างๆหรือว่าการมุ่ยสระที่ทำให้เกิดออกซิไดซ์ LDL รวมไปถึงขนาดของ LDL ด้วยนะครับกลุ่มพวกนี้เรายังไม่ได้ประเมินกันนะครับนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจบัตรได้แล้วนะครับนี่ก็มีรายงานที่พบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในตัวออกซิไดซ์ LDL เนี่ยมันสูงแค่60ถึง69เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มันสูงขึ้นแล้วในการที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจเกิดขึ้นนะครับลองจินตนาการว่าถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปเรามี LDL อยู่ที่130ถึง159สมมุติ130ต้นๆก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้130ต้นๆของเราเนี่ยมันดันเป็นออกซิไดซ์หมดเลยสัก70ตัวแล้วเนี่ยนะครับก็ยังพบว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ออกซิไดซ์ LDL ไอ้คนที่ LDL มากกว่าเราแต่ออกซิไดซ์ LDL น้อยกว่าเราอยู่ดีนะครับนั่นอีกอันนึงที่เขามองว่าคนที่ไอ้คอเลสเตอรอล LDL มันไม่ได้เยอะมากจนเกินไปเนี่ยเขาไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเลยไหมเนี่ยจริงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแหละนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะๆมีการอักเสบมีน้ำตาในเลือดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดไอ้ตัวโมเลกุลของออกซิไดซ์ LDL สูงกว่าคนที่มี LDL สูงก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงขึ้นก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถวัดไอ้โมเลกุลนี้ได้นะครับออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็มีรายงานที่พบว่าถ้าออกซิไดซ์ LDL ในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นเกิน58ตัว59ตัวเนี่ยนะครับก็ความเสี่ยงโรคหัวใจมันก็จะสูงขึ้นเหมือนกันเราดูในกราฟเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้ามี45 48ถึง58ตัวก็อาจจะสูงขึ้น 35% นะครับถ้าสูงกว่านั้นอีกก็ไล่ขึ้นไปตามลำดับนะครับยิ่งมีตัวออกซิไดซ์ LDL ในเลือดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกันนะครับการดูสัดส่วนเนี่ยเมื่อก่อนเราดูสัดส่วน LDL ต่อ HDL ใช่ไหมครับก็คือสัดส่วนไขมันดีต่อไขมันไม่ดีแค่นั้นเลยนะครับปัจจุบันก็มีการเสนอให้เราดูสัดส่วนของออกซิไดซ์ LDL เทียบกับตัว HDL กันด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่จะช่วยเราประเมินว่าความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยงของการป้องกันโรคหัวใจเนี่ยถ้าเราประเมินด้วยวิธีนี้ก็อาจจะมีความแม่นยำสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับนี่นอกจาก LDL แล้วนอกจากไขมันเลือดแล้วที่เราวัดกันเนี่ยนะครับเราอีกตัวนึงที่มันเป็นต้นตอของการเกิดออกซิไดซ์ LDL ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการอักเสบของหลอดการอักเสบของหลอดเลือดของเรานะครับหรือเราเรียกเขาว่าการอักเสบเรื้อรังนะครับเมื่อก่อนเราจะคุ้นเคยการอักเสบแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการอักเสบฉับพลันนะครับเช่นอักเสบแล้วมันมีการปวดบวมแดงร้อนมีแผลเกิดจากการติดเชื้อมีหนองอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นการอักเสบเหมือนกันแต่ว่าเป็นการอักเสบที่เราเรียกว่าการอักเสบฉับพลันนะครับแต่การอักเสบที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นการอักเสบเรื้อรังนะครับซึ่งมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับแต่ว่าเป็นต้นเหตุของความเสื่อมของร่างกายต่างๆนะครับถ้ามีการอักเสบโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเวลาเราร่างกายเรามีการอักเสบเกิดขึ้นมันก็มักจะเกิดจากการติดเชื้อหรือเกิดจากการบาดเจ็บของร่างกายต่างๆแต่ว่ามันจะมารวดเร็วชัดเจนแล้วก็มาระยะสั้นๆแล้วมันก็หายไปนะครับอาการก็จะมีตั้งแต่บวมแดงร้อนปวดมากเลยนะครับหรือทำให้การขยับของบริเวณส่วนนั้นมันผิดปกติไปนะครับในขณะที่การอักเสบที่เป็นการอักเสบเรื้อรังที่ทำให้เกิดโรคของเราเนี่ยจะเป็นการอักเสบแบบเบาๆนะครับ
ซึ่งเกิดจากไลฟ์สไตล์ของเราเกิดจากอาหารนะครับเกิดจากความเครียดเกิดจากตัวการที่เราไม่ได้มีความแอคทีฟของร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการอักเสบกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นแบบน้อยๆครับเกิดขึ้นช้าๆเกิดขึ้นระยะยาวนะครับแล้วก็สะสมทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายนะครับอาการเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเราอาจจะเจออาการได้ตั้งแต่แบบมีการอ่อนเพลียๆหน่อยนะครับมีอาการของภูมิแพ้ง่ายๆนะครับมีเรื่องของน้ำหนักที่มันขึ้นเร็วๆแล้วก็ลดไม่ลงเลยนะครับหรือมีอาการลักษณะของการปวดหัวเล็กๆน้อยๆหรือว่าการภาวะที่เราเรียกว่าเบรนฟอกหรือว่าเราคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือว่าคิดอะไรช้าลงเกินไปเนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นอาการที่เราสงสัยได้ว่าร่างกายเรามีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับและรวมไปถึงเรื่องของความดันโลหิตสูงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสงสัยได้ว่าเรามีการอักเสบในหลอดเลือดที่มันสูงขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างที่เราแจ้งไปนะครับตอนแรกอย่างที่เราคุยไปตอนแรกเลยว่าการอักเสบของเราการอักเสบเรื้อรังเล็กๆแบบนี้นะครับมันไม่ได้ทำให้เกิดแค่โรคหลอดเลือดหรอกมันทำให้เกิดความเสื่อมของระบบต่างๆได้เช่นการอักเสบของระบบประสาทเรื้อรังก็ทำให้เกิดระบบประสาทเสื่อมได้นะครับการอักเสบของระบบเผาผลาญพลังงานเรื้อรังก็ทำให้เกิดเบาหวานทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้นะครับซึ่งไอ้สองภาวะนี้ก็ทำให้เกิดโรคหัวใจตามมาอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นการอักเสบเนี่ยก็เลยเป็นอันหนึ่งที่ในทั่วโลกตอนนี้เริ่มมองแล้วว่ามันเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับหรือว่าเป็นไซเลนต์คิลเลอร์ของร่างกายของเรานั่นเองนะครับในปัจจุบันก็เราก็สามารถวัดการอักเสบของมาได้นะครับถ้าเรามีการอักเสบในร่างกายสูงเกินไปอันนี้เราต้องรีบระวังตัวไว้ก่อนนะครับเราพบว่าการอักเสบในร่างกายของเราอะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีการสร้างสารหลายตัวมากมายเลยนะครับตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเยอะๆก็คือเซลล์ไขมันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเรามีไขมันที่เกิดหน้าท้องรอบท้องช่องพุงภายในช่องท้องของแมนของเราอันนึงเนี่ยมันก็จะสร้างสารสื่อประสาทแล้วก็จะสร้างสารออกมามากมายเลยนะครับสารสื่อต่างๆพวกนี้มากมายพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นได้นะครับเช่นตัวนี้ IL-6 นะครับ TNF ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณอันนึงที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างการอักเสบเกิดขึ้นนะครับเมื่อร่างกายมีการอักเสบเกิดขึ้นก็จะเข้ากระบวนการของเราที่เกิดขึ้นเลยนะครับทำให้เกิดหลอดเลือดเสื่อมได้ทำให้เกิดไขมันในเลือดอุดตันหลอดเลือดง่ายขึ้นได้นะครับรวมไปถึงทำให้มีภาวะดื้อต่ออินซูลินและนำไปสู่ภาวะของการเกิดเบาหวานตามมาได้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวการอักเสบในการอักเสบเรื้อรังนะครับทำให้เกิดโรคต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับกลุ่มที่เราให้ความสำคัญในปัจจุบันก็คือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เราเรียกว่า chronic disease นะครับซึ่ง chronic disease เนี่ยก็คือ NCD ที่เมื่อสักครู่เราได้เกริ่นกันไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับโรคที่เป็นโรคอ้วนต่างๆนะครับโรคที่เป็นเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองพวกนี้ถือว่าเป็น chronic disease หมดเลยนะครับซึ่งสาเหตุของการเกิดการอักเสบเนี่ยมีมากมายนะครับตั้งแต่ความเครียดนะครับตั้งแต่เรื่องของอาหารที่มันไม่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับอาหารที่เป็นพัวไดเอทต่างๆนะครับอาหารที่เป็นไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็การสารพิษต่างๆนะครับรวมถึงการเกิดการติดเชื้อต่างๆก็ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้เช่นกันนะครับทีนี้เราดูในแผนภาพเนี่ยนี่เป็นแผนภาพที่เขาเขียนขึ้นมาให้มันมองให้เราดูว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีซิสเต็มิกอินฟลามเมชั่นที่อยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการอุดตันของตัวไขมันง่ายขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็พบว่ามีวิธีการในการป้องกันหลากหลายเหมือนกันที่จะใช้ในการป้องกันเรื่องของการภาวะนี้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันในตอนท้ายนะครับในภาพนี้อยากให้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีซิสเต็มิกอินฟลามเมชั่นหรือมีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเกิดขึ้นก็เหมือนเรามีมีไฟที่มันแบบลุกลามอยู่ในหลอดเลือดของเราตลอดเวลานะครับเมื่อไหร่ก็ตามมันมีไอการอักเสบแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆไฟลุกลามแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ร่างกายมันทำก็คือมันเอาไขมันมาอุดไว้นะครับเราให้จินตนาการสไตล์แบบนั้นไปเลยนะครับนะแล้วก็สิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือเราพยายามจะหาอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวสายน้ำอันนี้ตัวน้ำอันนี้นะครับเข้ามาดับไอตัวการอักเสบตรงนี้ลงนะครับเมื่อเราลดการอักเสบตรงนี้ลงได้เนี่ยไอกลไกการข้อของตัวไขมันพวกนี้ครับมันก็จะลดลงด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พอเรามองเรื่องของการเกิดหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเราจะเห็นว่าหลอดเลือดอยู่ดีๆมันไม่ได้อุดตันเลยมันมีการลักษณะของการค่อยๆอุดตันไปเรื่อยๆนะครับในการค่อยๆอุดตันไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถวัดได้ตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือเช่นการอักเสบในเลือดเนี่ยเราสามารถวัดไอ้ตัวโฮโมซิสเตอีนได้นะครับเราสามารถวัดตัว high sensitivity CRP ตรงนี้ได้นะครับเมื่อเรารู้ค่า2ค่านี้แล้วว่าถ้ามันสูงเกินไปแสดงว่ามันน่าจะมีการเกิดออกซิเดชันแล้วมันน่าจะมีการเกิดอนุมูลอิสระแล้วเราน่าจะมีโอกาสเกิดออกซิไดซ์ LDL แล้ว
นะครับเราน่าจะมีการเกิดการรวมตัวกันของพลาเกิดขึ้นและแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอาการเลยว่าเรายังไม่ได้เจ็บหน้าอกเลยแต่ถ้าตัวนี้เริ่มสูงขึ้นในเลือดของเราเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวแล้วเอ๊ะเรามีโอกาสที่จะเกิดหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นอันนึงครับที่เราสามารถวัดได้แล้วในปัจจุบันนะครับถ้าเราจะมารอวัดอันนี้โทโปนิน T กับ CKMB 2ตัวนี้คือเกิดโรคไปแล้วนะครับเกิดหลอดเลือดอุดตันไปแล้วอาจจะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแล้วนะครับเราก็จะวัดค่าของ2ตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดตั้งแต่ต้นทางตรงบริเวณแถวๆนี้หรือบริเวณแถวๆนี้เราก็จะพบว่ามันเป็นการสะสมของไขมันก็จริงแต่มันยังไม่ได้เกิดการตีบจนทำให้เราเกิดโรคหัวใจเกิดขึ้นนะครับและจนถึงตรงนี้เราก็จะได้รีบระวังตัวกันก่อนนะครับในปัจจุบันเราก็มีการวัดตั้งแต่ดูโมเลกุลของ LDL ไปเลยนะครับดูตัวไขมัน DHDL ของเรานะครับดูการอักเสบในหลอดเลือดนะครับดูโฮโมซิสเตอีนได้นะครับดูตัว CRP ได้นะครับดูเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดูเรื่องของ fasting insulin ก็ได้นะครับเพื่อจะดูว่าเรามีความเสี่ยงที่มันอยู่ในเลือดของเราที่ทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดไขมันอุดตันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราพบว่ามีการอักเสบปุ๊บเราจะได้รีบจัดการเขาก่อนนะครับอย่างที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้คือ CRP นะครับย้อนกลับไปนิดนึงคือตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตาม CRP ขึ้นสูงเนี่ยเราให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีการเกิดการอุดตันบ้างแล้วนะครับCRP ที่ขึ้นสูงก็คือเกิน3ขึ้นไปนะครับเวลาเราวัดขึ้นมาเนี่ยเกิน3จะเริ่มมีความเสี่ยงสูงนะครับเกิน10จะเริ่มต้องเฝ้าระวังแล้วจริงๆตั้งแต่3ถึง10เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับนะก็จะพบว่ามีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับมากกว่าคนทั่วไปได้ตั้ง 60% เนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตัวโมเลกุลของ CRP ตัวนี้ครับมันก็เกิดขึ้นจากเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงเกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงทุกอย่างเนี่ยกระตุ้นให้มันเกิด CRP ที่สูงขึ้นได้นะครับ CRP เนี่ยเป็นโมเลกุลของการอักเสบที่ไม่เจาะจงเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดการอักเสบในร่างกายเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่ม CRP ได้หมดเลยนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตาม CRP สูงขึ้นก็พบว่ามีความเสี่ยงสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นเท่านั้นนะครับปัจจุบันเราก็ตรวจตัวนี้เพื่อจะดูความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจของเรานะครับถัดมาคือตัวโฮโมซิสเตอีนนะครับโฮโมซิสเตอีนเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกเลยก็คือมันเป็นการใช้กรดอะมิโนตัวหนึ่งของเราในร่างกายเราจะมีกรดอะมิโนหลายตัวนะครับหนึ่งในนั้นคือกรดอะมิโนที่เราชื่อว่าเมทไทออนีนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้เมทไทออนีนไปกับการกระบวนการอะไรก็ไม่รู้ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะมีสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโฮโมซิสเตอีนเกิดขึ้นนะครับโฮโมซิสเตอีนเนี่ยในร่างกายจริงๆพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยร่างกายเราใช้วิตามิน B12 วิตามิน B9 วิตามิน B6 เซเลเนียมสังกะสีนะครับพวกนี้ในการที่จะรีไซเคิลตัวโฮโมซิสเตอีนกลับไปเป็นเมทไทออนีนใหม่คือกลับไปใช้ใหม่นั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าร่างกายเราขาดสารอาหารกลุ่มพวกนี้บ้างเนี่ยนะครับไอตัวโฮโมซิสเตอีนเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในเลือดเรานะครับเมื่อเราพบว่ามีโฮโมซิสเตอีนค้างในเลือดเราเกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือมันจะทำให้ตัวหลอดเลือดของเราเนี่ยครับเกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นได้หรือเกิดการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆได้ซึ่งทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเกิดความเสื่อมนะครับเมื่อเลือดบุผนังเลือดเกิดความเสื่อมก็จะเข้าสู่กระบวนการการเกิดก็คือตัว LDL Oxidized LDL เข้าไปเกิดการสะสมตัวในผนังหลอดเลือดได้มากขึ้นนะครับทำให้เกิดโรคหัวใจนั่นเองนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่โฮโมซิสเตอีนมันเริ่มสูงขึ้นเกิน10ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มบอกว่ามีความเสี่ยงปานกลางเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น2ค่าที่เราวัดได้ของการอักเสบก็คือเราดูโฮโมซิสเตอีนในเลือดของเราเราดูตัว CRP ในเลือดของเราว่าสองค่านี้มันสูงเกินค่าปกติเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าสูงเกินไปก็มีโอกาสที่เราจะเกิดเรื่องของตัวหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นได้โดยที่เรายังไม่ต้องมีอาการเลยนะครับการตรวจถัดมาที่เราใช้กันในปัจจุบันก็คือการตรวจที่เราเรียกว่า coronary artery calcium score นะครับตัวนี้เป็นการตรวจ CT แบบนึงนะครับเราตรวจ CT เราจะเห็นตะกันไขมันหรือตะกันพลาคนะครับที่มันเกาะตามหลอดเลือดหัวใจของเรานะครับเมื่อเราได้ตัวตะกันไขมันตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็ให้เราคิดเลยว่าเนี่ยน่าจะมีตัวตะกอนไขมันเนี่ยอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราบ้างแล้วเหมือนกันนะครับนั้นมันเป็นการใช้คอมพิวเตอร์สแกนนะครับแต่เป็นการคอมพิวเตอร์สแกนที่บริเวณหัวใจของเราที่เดียวนะครับเมื่อเราได้ค่าตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นตัวเลขนะครับเราเอาตัวเลขตัวนี้ครับมาดูความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเราได้นะครับเช่นถ้าตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ11 ถึง 100เนี่ยนะครับนะ11 ถึง 100เนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วว่าตัวหลอดเลือดหัวใจของเราเนี่ยเริ่มมีการสะสมตัวของไขมันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการตีแคบลงแล้วบางส่วนนะครับอย่างที่ตัวงานวิจัยชิ้นนี้เขาทำเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวแคลเซียมสกอร์เนี่ยมันไ
มันได้คะแนนตั้งแต่มากกว่า0ถึง100หรือยังร้อยกว่า100อยู่เนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงแล้วกับการเกิดพลานะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิน100เนี่ยก็ถือว่ามีพลาเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบระวังตัวก่อนแล้วนะครับอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นนะครับถ้าแคลเซียมสกอร์เป็น0เลยก็คือไม่มีแคลเซียมไม่มีตะกันพลาเลยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็นหัวใจที่มันมีใสๆแบบนี้เลยไม่มีจุดขาวๆเกิดขึ้นนะครับถ้ามี29แต้มเราก็จะเห็นว่ามีจุดเกิดขึ้นแล้วมี250เราก็จะเห็นเริ่มเป็นเส้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีตะกันของไขมันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิน 1,200 นี่คือเต็มทั้งเส้นแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ตะกันไขมันตัวนี้ครับมันเกิน400นะครับเกิน400เนี่ยเรามักจะบอกว่าน่าจะมีการตีบแคบลงชัดเจนของตัวหลอดเลือดหัวใจแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่คุณหมอเขาอาจจะพิจารณาในเรื่องของการทำพวกแบบฉีดสีเพิ่มเติมต่อไปนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีอาการเลยเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการตรวจอันนี้นะครับในการสกรีนนิ่งหรือในการตรวจคัดกรองให้เราได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้อันนึงที่เราใช้กันในปัจจุบันก็คือตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่เราใช้ตัดสินใจช่วยเราในการตัดสินใจว่าเราควรจะต้องกินยาลดไขมันเลยไหมนะครับหรือว่าเรามีความจำเป็นหรือมีความเสี่ยงที่มันมากน้อยขนาดไหนนะครับในปัจจุบันมันก็จะมีการดูสกอร์นะครับตั้งแต่1 ถึง 100เนี่ยเขาก็จะเริ่มแนะนำแล้วว่าอาจจะต้องพิจารณาการกินยาลดไขมันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสกอร์เกิน100อันนี้แน่นอนต้องกินยาลดไขมันแน่นอนอาจจะต้องมีการบวกยาต้านยาละลายลิ่มเลือดไปด้วยนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ที่เขาใช้เริ่มใช้กันแล้วในปัจจุบันนะครับทีนี้เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าถ้าแค่ตัวเลขของคอเลสเตอรอลมันถึงเราก็ต้องกินยาทันทีหรือถ้าคอเลสเตอรอลไม่ถึงเราอาจจะยังไม่ต้องกินยาใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีการตรวจประเมินตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเรามีความจำเป็นหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยเยอะหรือน้อยเท่าไหร่นะครับนะส่วนอีกอันนึงที่เราดูก็คืออันตราซาวด์ตรงบริเวณหลอดเลือดที่คอนะครับอย่างที่บอกว่าตัวพลาคเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่หัวใจอย่างเดียวมันเกิดที่คอมันเกิดที่หลอดไปที่สมองก็ได้นะครับวิธีการตรวจประเมินอันนึงของเราก็คือเราใช้อันตราซาวด์นะครับที่ตรงหลอดเลือดตรงบริเวณคอที่เราเรียกว่าหลอดเลือดแคโรติดนะครับเวลาเราอันตราซาวด์ไปเราก็จะเจอเป็นตะกันพลาคแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับยิ่งมีพลาคมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่ายิ่งมีการติดแคบของหลอดเลือดตรงคอมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่มันจะเกิดหลอดเลือดสมองมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็เป็นอีกตัวนึงที่เราใช้ประเมินในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดตีบในปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นการตรวจที่เราตรวจกันอยู่ในปัจจุบันมาตรฐานเลยอันนี้ทุกคนต้องตรวจแน่นอนนะครับก็คือระดับไขมันในเลือดระดับนะครับขึ้นหัวใจอาจจะมีการตรวจวิ่งสายพานอาจจะมีการตรวจวัดความดันนะครับซึ่งอันนี้ตรวจแน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นไฟฟ้าหัวใจกับการวิ่งสายพานเนี่ยมันจะต้องมีการตีบแคบลงประมาณนึงก่อนของหัวใจแล้วมันถึงจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่เราจะสามารถตรวจประเมินเพิ่มเติมกว่าเดิมได้อีกก็คือเราดูการอักเสบเรื้อรังได้นะครับเราดูตัว CRP ได้เราดูตัวโฮโมซิสเตอีนได้นะครับในเลือดว่าถ้าเราเจอ2ตัวนี้สูงปุ๊บเราก็ต้องรีบดูแลก่อนนะครับหรือเราจะตรวจสามารถตรวจตัว LDL ได้นะครับดูขนาดของเขาเลยก็ได้หรือว่าดูออกซิไดซ์ของ LDL ก็ได้ร่วมไปกับดูการวัดจำนวนของ LDL นะครับอาจจะใช้การตรวจโคโรนารีแคลเซียมสกอร์นะครับก็คือดูตะกันของพลาคที่หัวใจก็ได้หรือดูแคโรติดอันตราซาวด์ดูพลาคที่หลอดเลือดที่คอก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เป็นการตรวจประเมินที่เราสามารถใช้ตรวจเบื้องต้นได้มากขึ้นในปัจจุบันและเพื่อเราจะประเมินความเสี่ยงของเราได้นะครับทีนี้เวลาเราดูเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใส่สกอร์นี้นะครับสกอร์นี้เรียกว่ามีซ่าสกอร์นะเราได้สกอร์มาปุ๊บเราก็ใส่เลยตัวเลขอายุเท่าไหร่สกอร์แคลเซียมมาเป็นเท่าไหร่พอเราใส่ครบทุกอันปุ๊บเขาก็จะคำนวณออกมาเป็นความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจของเราให้นะครับว่าใน 5-10 ปีข้างหน้าของเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์มันสูงเราก็รีบต้องยิ่งรีบป้องกันก่อนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในตัวการลดหลอดเลือดหัวใจลดการเกิดหัวใจตีบนะครับตัวที่1ที่เราสำคัญก็คืออินฟอร์เมชันนะครับออกซิไดซ์ LDL นะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของตัวผนังหลอดเลือดนะครับงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราลดการอักเสบได้เราควบคุมออกซิไดซ์ LDL ได้เราไม่ทำให้หลอดเลือดเราเสื่อมลงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันการเกิดโรคหัวใจให้เราได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ลดการลดระดับคอเลสเตอรอลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันโรคหัวใจทำอะไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งคืออาหารก่อนนะครับอาหารเราอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่าเราควรจะต้องกินอาหารที่มันมีผักมากขึ้นนะครับ
นะหรือว่ากินอาหารที่มันเป็นเนื้อแดงน้อยลงกินอาหารที่มันเป็นแป้งน้อยลงแน่นอนนะครับเราได้ยินกันมาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็สนับสนุนเหมือนกันก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินอาหารที่มันเป็นแพลนเบสมากขึ้นกินเป็นผักมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ตั้ง 40% นะครับเนาะแพลนเบสอาหารเป็นแบบไหนก็คือเป็นอาหารที่ 95% 90ถึง 95% นะครับเป็นผักแล้วก็เป็นผลไม้ที่ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็เป็นธัญพืชนะครับนะการกินอาหารกลุ่มนี้เนี่ยการลดเนื้อสัตว์ลงหรือการลดอาหารทะเลลงเนี่ยนะครับก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ตั้ง 40% นะครับเนาะที่เราเห็นตัวอย่างของเราในบ้านเราที่เราเห็นกันง่ายๆบ่อยๆก็คือเช่นส้มตำเป็นต้นนะครับแต่ต้องไม่กินน้ำมันเยอะนะครับนะกินเฉพาะตัวเนื้อของมันก็พอนะครับถ้ากินน้ำมันก็อาจจะมีน้ำตาลปี๊บน้ำนูนน้ำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นนะครับแต่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของอาหารแพลนเบสที่เห็นง่ายๆในอาหารไทยนะครับก็พบว่าการกินอาหารกลุ่มแบบนี้เนี่ยทำให้ลดการเกิดโรคหัวใจได้นะครับนอกจากนั้นแล้วกินอะไรแล้วเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็สำคัญนะครับช่วงเวลาการกินก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับปัจจุบันเราก็เห็นอัตรากระแสของการทำเรื่องของ IF เกิดขึ้นนะครับก็คือการปล่อยให้ท้องมันว่างได้ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้ท้องว่างเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีการใช้พลังงานมีการรีไซเคิลเซลล์มีการดีท็อกซ์ร่างกายของเราเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงลดสัญญาณการอักเสบหลายๆตัวในร่างกายของเราได้นะครับก็มีงานวิจัยที่เราดูในตัวลิงของ2ตัวนี้นะครับนะลิงตัวนึงเนี่ยเขาก็ให้กินอาหารที่เป็นอาหารแคลอรี่ต่ำหน่อยนะครับแล้วก็เป็นอาหารเฮลตี้ถ้าเทียบกับคนก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นผักซะเยอะกว่าเป็นธัญพืชซะเยอะกว่าเนี่ยนะครับกินไป 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับในขณะที่ลิงตัวนึงเนี่ยคือเป็นลิงที่อายุใกล้กันเป็นพันเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ได้ควบคุมอาหารเลยกินตามปกติเลยก็คือในลิงก็คือ885แคลอรี่เนาะในคนก็คือประมาณ 3,000 นะอาหารที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นนะเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์สเต็กเบคอนนะครับแล้วก็กินไปเนี่ยพอกินไปจนถึงช่วงระยะเวลานึงเขาก็มาวัดความแอคทีฟของลิง2ตัวนี่คือวัดแล้วนะเราก็จะเห็นว่าลิงที่กินหน่วงมากๆเลยกินเยอะๆเลยไม่ปล่อยให้ท้องว่างเลยเนี่ยก็จะมีลักษณะความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้เยอะกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีการเลือกช่วงเวลาในการกินโดยที่ไม่ได้กินเวลาไม่ได้มีช่วงเวลาที่ไม่ได้กินอาหารนานขึ้นบ้างมันก็จะทำให้ร่างกายของเรานะครับมีการซ่อมแซมตัวเองนะครับโดยมีการกระตุ้นยีนตัวนึงที่เราเรียกว่า sirtuin 1 gene นะครับ sirt 1 gene เนี่ยนะครับนะเป็นยีนแห่งความหนุ่มสาวของเรานี่แหละนะครับเมื่อมีการกระตุ้นยีนตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะการซ่อมแซมเซลล์ของเรานะครับลดน้ำตาลในเลือดเราได้นะครับเพิ่มอัตราการหมุนหวนพลังงานเราได้นะครับซึ่งพวกนี้มันนำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือกินอะไรแล้วก็กินเมื่อไหร่นะครับสำคัญกว่านะครับแล้วก็ดูสารอาหารด้วยนะครับเพราะแคลอรี่อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บอกถึงเรื่องของสารอาหารต่อไปแล้วสมมติว่าเราจะกินแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นเนี่ยก็ราคาก็แคลอรี่467เท่ากันกับสลัดอันนึงที่แคลอรี่ก็468เท่ากันเนี่ยนะครับแต่คุณค่าของสารอาหารเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ดูเราอาจจะต้องดูไปถึงคุณค่าของสารอาหารร่วมไปด้วยกับพลังงานที่เราจะได้นะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือน้ำนะครับน้ำเนี่ยก็ร่างกายเรา 80% เป็นน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มให้เพียงพอนะครับนะถ้าคิดง่ายๆก็คือเอา30คูณน้ำหนักตัวเข้าไปจะได้เป็นจำนวนมิลลิลิตรของน้ำที่ควรจะดื่มนะครับในแต่ละวันเช่นน้ำหนัก50กิโลกรัมก็ต้องดื่มน้ำประมาณสัก 1.5 ลิตรขึ้นไปนะครับเนาะถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอในอะไรเป็นของเลือดเราก็จะแย่ลงซึ่งมีโอกาสที่ทำให้เกิดเลือดมันข้นขึ้นเกิดโอกาสที่จะทำให้เกิดการตกตะกอนของตัวเกล็ดเลือดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับอาหารที่เราอยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับอันที่หนึ่งเลยน้ำตาลนะครับน้ำตาลจะมีส่วนในการกระตุ้นของตัวไขมันและของตัวการอักเสบในร่างกายได้เยอะเมื่อเกิดการอักเสบกระตุ้นเกิดขึ้นก็ทำให้ไขมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลเป็นออกซิไดซ์ง่ายขึ้นหลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นนะครับน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโอเมก้า6นะครับซึ่งโอเมก้า6เนี่ยจะกระตุ้นการอักเสบในร่างกายได้ค่อนข้างเยอะนะครับอาหารที่มีทานแฟตเช่นแฮมเบอร์เกอร์นะครับเฟรนช์ฟรายอาหารจังฟู้ดต่างๆนะครับก็กระตุ้นการอักเสบในร่างกายได้เยอะนะครับนมนะครับนมเป็นอีกอันนึงที่พูดถึงกันเยอะในปัจจุบันนะครับนมเนี่ยมีโมเลกุลหลายอย่างที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะจัดการกับเขาได้ดีเพียงพอนะครับซึ่งเมื่อจัดการไม่ได้ดีเพียงพอเนี่ยมันเลยทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายและเกิดการต่อต้านของร่างกายเกิดขึ้นได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเนื้อแดงนะครับรวมถึงเนื้อที่เป็นเนื้อเลี้ยงแล้วก็เนื้อโปรเซสต่างๆนะครับ
พวกนี้ก็พบแล้วครับว่ามันเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบในร่างกายของเราได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายเราได้ด้วยนะครับถัดมาคือแอลกอฮอล์นะครับนะแล้วก็รีไฟเกรนก็คือกลุ่มกลูเตนต่างๆกลุ่มแป้งขัดสีต่างๆครับพวกเส้นพาสต้าเส้นพาสต้าพิซซ่านะครับขนมปังต่างๆพวกนี้ก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายง่ายขึ้นนะครับกลุ่มพวกอาหารที่มันเป็นฟู้ดแอดดิทีฟก็คือสารปรุงแต่งลดอาหารต่างๆนะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้เหมือนกันนะครับส่วนอันที่10ที่เขาเว้นว่างเอาไว้เนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันเราพบแล้วว่าอาหารบางกลุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับอาหารบางชนิดดีกับคนบางคนอาจจะไม่ดีกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแถว่าอาหารกลุ่มนี้ที่ไม่เหมาะกับร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับปัจจุบันก็สามารถตรวจได้เช่นกันนะครับแล้วเมื่อเราตรวจวัดได้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสารอาหารกลุ่มนั้นไปนะครับก็จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายลงได้อีกส่วนนึงนะครับอาหารที่มันช่วยต้านการอักเสบเนี่ยเยอะเลยนะโอเมก้าอยู่ในตัวน้ำปลาขิงต่างๆนะครับก็มีส่วนช่วยลดการอักเสบนะครับน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันลำข้าวต่างๆช่วยลดการอักเสบเช่นกันนะครับไขมันดีที่อยู่ในพวกนัทหรือพวกแบบธัญพืชต่างๆนะครับพวกนี้ช่วยหมดเลยนะครับนะปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้ใส่และให้อยากให้ความสำคัญกับเรื่องของกรดไขมันนิดนึงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราใช้น้ำมันพืชในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะครับน้ำมันพืชเนี่ยเป็นกรดไขมันที่เป็นกลุ่มโอเมก้า6นะครับโอเมก้า6เนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของการเกิดการอักเสบในร่างกายอีกแบบนึงนะครับแต่ปัจจุบันเราจะกินโอเมก้า3น้อยนิดนึงนะครับสัดส่วนที่ควรจะกินที่ควรจะเป็นจริงๆเนี่ยคือ1ต่อ2นะครับโอเมก้า3 1ส่วนโอเมก้า6ได้2ส่วนนะครับแต่จริงๆในปัจจุบันไม่ใช่แล้วมันเป็น1ต่อ20เพราะเรากินอาหารทอดเยอะมากเลยนะครับเรากินเฟรนช์ฟรายเรากินอาหารที่มันมีไขมันที่เป็นโอเมก้า6เยอะมากก็ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายและเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจต่างๆได้เช่นกันนะครับก็อาจจะให้ใส่ใจตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับสารอาหารในการต้านการอักเสบเราจะพบว่ามีสารอาหารเยอะมากมายเลยนะครับในการช่วยต้านการอักเสบในร่างกายของเรานะครับที่เราได้ยินกันเรื่อยๆจะเป็นโคเอนไซม์ Q10 นะครับตัววิตามินดีนะครับวิตามินซีนะครับพวกเอ็นอะซิทิลซิสเทอีนหรือพวกกลูตาไทโอนต่างๆนะครับพวกนี้ก็มีส่วนในการป้องกันโรคป้องกันการอักเสบในร่างกายนะครับเราจะเห็นว่าการป้องกันการอักเสบเนี่ยมันไม่ใช่ใช้สารอาหารแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมันมีการใช้สารอาหารทุกกลุ่มประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มันมีความหลากหลายแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเยอะๆเนี่ยให้เราได้รับสารอาหารกลุ่มนี้เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะช่วยป้องกันการอักเสบของเราได้นั่นเองนะครับเมื่อเราป้องกันการอักเสบได้เนี่ยเราก็เลยจะพบว่าการใช้โคเอนไซม์ Q10 การใช้พวกกลูตาไทโอนต่างๆเนี่ยนะครับมันช่วยป้องกันการเกิดพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองนะครับทีนี้ activity นะครับการออกกำลังกายหรือการขยับร่างกายบ่อยๆเนี่ยก็สำคัญในปัจจุบันนะครับเนาะอันนี้เป็นพีระมิดของการออกกำลังกายหรือการขยับร่างกายนะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นพีระมิดอาหารในปัจจุบันเรามีพีระมิดออกกำลังกายแล้วนะครับพีระมิดออกกำลังกายก็คือ everyday เลยทุกวันเลยเราจะต้องขยับร่างกายหน่อยคือเดินวันละเท่าไหร่เดินวันละ 7,900 8,900 นี่แล้วแต่เราเลยนะครับนะและขยับถัดมาก็เป็นการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเนี่ยเราแนะนำเท่าไหร่นะครับตามไกด์ไลน์เลยเราแนะนำที่150นาทีต่ออาทิตย์นะครับเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักหน่วงจนเกินไปนะครับวัดยังไงนะครับไม่หนักหน่วงจนเกินไปเนี่ยปกติถ้าวัดง่ายๆคือวัดจากการพูดเราก็ได้นะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราสามารถร้องเพลงได้เลยนี่เบาไปนะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราอาจจะพูดเป็นประโยคได้บ้างสื่อสารได้บ้างแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่หอบเลยนะครับอันนี้เป็นปานกลางนะครับซึ่งปานกลางตรงนี้เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับสมรรถภาพหัวใจนะครับสามารถที่จะแบบออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพของหัวใจได้ที่150นาทีต่ออาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราออกกำลังกายหนักเช่นเราเต้นแอโรบิกหนักเลยเราออกกำลังกายแบบเล่นบาสเล่นฟุตบอลที่มันต้องวิ่งหนักหน่วงเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณ175นาทีถึง150นาทีต่ออาทิตย์ก็พอแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมการออกกำลังกายที่เป็นพวกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยหรือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อด้วยนะครับก็ประมาณสัก2ครั้งต่ออาทิตย์นะครับก็ช่วยในเรื่องของการรักษามวลกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ส่งเสริมหรือป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะครับถัดมาก็จะมีเรื่องของการยืดเหยียดบ้างนะครับนะแล้วก็ที่เขาบอกข้างบนเลยคือลิมิตก็คือพยายามอย่านั่งเยอะเกินไปนะครับเช่นเรานั่งทำงานอยู่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ้างลุกไปทำนู่นทำนี่บ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการนั่งนานจนเกินไปนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพบแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรานั่งนานขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเกิดอัตราการตายสูงขึ้นนั่นเองนะครับนะสูงขึ้นตั้ง 50% เลยนะสำหรับคนที่นั่งเกิน4ชั่วโมงนะครับการนั่งติดๆกันเลยเนี่ยนะครับติดต่อกัน 2-4 ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย
พบว่ามีโอกาสเพิ่มอัตราการตายการเสียชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันเรามีการพบว่าการนั่งเนี่ยเท่ากับการสูบบุหรี่ไปแล้วนะครับนั่นคือถ้าเรานั่งนานเกิน2ชั่วโมงติดต่อกันเกิน2ชั่วโมงเนี่ยเราเหมือนได้ความเสี่ยงเท่ากับการสูบบุหรี่แล้วนะครับในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ 2-4 ชั่วโมงครับอยากให้เรามีการขยับร่างกายบ้างนะครับเช่นลุกไปดื่มน้ำลุกไปเข้าห้องน้ำลุกไปทำนู่นทำนี่บ้างนะครับหรือในบางคนตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วออฟฟิศเริ่มให้ยืนทำงานละนะครับมีการยืนทำงานเกิดขึ้นเพื่อป้องกันอัตราการเสียชีวิตจากเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่ก็ตามร่างกายมีการขยับร่างกายมีการผิดเนี่ยร่างกายจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารต่างๆมากมายเลยนะครับที่เป็นผลดีกับร่างกายนะครับลดน้ำหนักนะครับเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันในปัจจุบันนะครับเราพบว่าการลดน้ำหนักเนี่ยเราลดลงไปได้แค่ประมาณสัก 2-6% ของน้ำหนักเริ่มต้นเนี่ยนะครับในคนที่น้ำหนักเกินนะครับเราก็ลดความเสี่ยงของการเกิดไอความดันโลหิตสูงไปได้ตั้ง 20% เลยนะครับลดอัตราการเกิดเบาหวานได้ 30% เลยนะครับลดอัตราการเสียชีวิตจากการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ 30-40% เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆการลดน้ำหนักเนี่ยแค่ประมาณ 5% นะครับก็สามารถที่จะมีผลต่อสุขภาพของร่างกายของเราแล้วนะครับสมมุติเราน้ำหนัก100กิโลเนี่ยเราลดมาได้5กิโลเนี่ยครับอัตราการเกิดโรคต่างๆของร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเขาพบว่าถ้าเราลดได้สัก 10% เนี่ยนะครับของน้ำหนักตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ลดอัตราการเสียชีวิตของร่างกายลงไปได้เลยนะครับงั้นเราก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของน้ำหนักด้วยนะครับ 70% เราพบว่าปัจจัยนี้ก็คือความเครียดนะ 70% ของการเจ็บป่วยเนี่ยมักจะเกี่ยวกับความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรักษาร่างกายของเราจากความเครียดด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งความเครียดเนี่ยเราพบว่ามีทั้ง2อันเลยทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะครับภายนอกภายในเลยนะครับภายในก็เป็นเรื่องของการพักผ่อนการเจ็บป่วยการที่มีสารอาหารไม่เพียงพอการออกกำลังกายที่มันไม่เหมาะสมหักโหมเกินไปพวกนี้เป็นความเครียดของร่างกายนะครับอันนี้เราจัดการได้นะครับส่วนความเครียดของจิตใจเราก็ต้องจัดการเช่นกันนะครับนะใช้วิธีการผ่อนคลายร่างกายให้ได้นะครับจากความเครียดนะครับเพราะอย่างที่เราพบกันก็คือถ้ามีความเครียดเยอะขึ้นนะครับมีความเครียดเยอะขึ้นร่างกายจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามต้องการคอร์ติซอลเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายมีโอกาสที่จะสร้างคอเลสเตอรอลมากขึ้นด้วยนะครับงั้นคนที่เครียดเยอะๆเนี่ยก็จะมีโอกาสคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าคนที่ไม่เครียดนะครับเมื่อคอเลสเตอรอลสูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายผ่อนคลายจากความเครียดได้ก็มีโอกาสที่จะควบคุมคอเลสเตอรอลได้ดีขึ้นนะครับเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดที่ดีก็คือการนอนนะครับถ้าเรานอนได้ประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยก็จะร่างกายจะรีสตาร์ทแล้วก็รีเซ็ตตัวเองใหม่ได้ค่อนข้างดีนะครับผู้ใหญ่ก็แนะนำที่7-9ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับหรืออาจจะทำการเมดิเทชันได้นะครับมีเมดิเทชันก็เป็นแบบหนึ่งในการที่จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายความเครียดได้นะครับแต่ว่าจริงเมดิเทชันก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับนะเราพยายามหลีกเลี่ยงอาหารหนักๆก่อนนอนนะครับหลีกเลี่ยงเรื่องของแสงสีฟ้าหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงคาเฟอีนก่อนนอนนะครับรวมไปถึงการออกกำลังกายหนักก่อนนอนด้วยนะครับพวกนี้ก็จะทำให้การนอนเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าเราสรุปเรื่องของการพฤติกรรมที่มันช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเลยรวมถึงซึ่งมันจะส่งเสริมสุขภาพไปถึงโรคหัวใจด้วยนะครับอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนกินอาหารที่เหมาะสมกับเรานะครับนะพยายามทานอาหารที่มันเป็นโปรเซสน้อยๆนะครับเนื้อแดงน้อยๆโปรเซสน้อยกินเป็นแพลนเบสมากขึ้นนะครับมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ที่จะต้องกินเป็นแบบแพลนเบสตลอดเวลาหรอกครับเพียงแต่ว่าเราพยายามเลือกอาหารที่มันเป็นผักเป็นธัญพืชมากขึ้นให้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีส่วนช่วยเราแล้วนะครับนะพยายามดื่มน้ำเปล่ามากกว่าเครื่องดื่มที่มันมีความหวานต่างๆนะครับอันนี้รวมไปถึงอาหารหวานหรือน้ำหวานที่มันเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยนะครับเพราะเราก็พบว่ามันยังมีความเสี่ยงในการกระตุ้นการเกิดโรคต่างๆเช่นกันนะครับรวมถึงการดูเรื่องของอาหารที่มันมีการปรุงแต่งต่างๆโปรเซสฟู้ดต่างๆนะครับถัดมาคือการเติมพวกโปรไบโอติกให้กับร่างกายบ้างครับปัจจุบันเราพบแล้วว่าโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ในร่างกายของเราครับช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนช่วยในเรื่องของการปรับภูมิต้านทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนสำคัญในการป้องกันสุขภาพของเรานะครับถัดมาคือการรับไขมันดีบ้างนะครับไขมันดีจากไหนบ้างจากปลาที่เป็นโอเมก้า3นะครับจากอะโวคาโดนะครับจากน้ำมันมะกอกต่างๆจากธัญพืชต่างๆนะครับก็มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหัวใจของเรานะครับได้รับวิตามินดีที่เพียงพอนะครับและมีการออกไปทำกิจกรรมที่มันต้องสัมผัสแสงแดดบ้างนะครับหรือว่ามีการรับซัพพลิเมนต์ของวิตามินดีที่เพียงพอนะครับ
ออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับอย่างที่เราดูกันเมื่อสไลด์ที่ผ่านมา150นาทีต่ออาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะครับนะพยายามไม่เอาตัวเข้าไปสัมผัสกับสารพิษต่างๆเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆนะครับหลับให้เพียงพอเลยนี่สำคัญมากๆนะครับนะพยายามทำให้ห้องนอนของเราเนี่ยมืดที่สุดมีความเย็นที่เหมาะสมนะครับไม่ควรจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอยู่ในห้องนอนของเราเลยไม่ควรจะชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรพวกนี้อยู่บนหัวเตียงของเราเลยนะครับแล้วก็จัดการกับความเครียดของเรานะครับให้ดีนะครับอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีกลุ่มชุมชนของเราหรือกลุ่มเพื่อนของเราที่เรายังไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างนะครับอยู่ในสังคมด้วยเพื่อจะลดความเครียดของเราแล้วก็จะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆในเรื่องสุขภาพร่วมกันนะครับก็เป็นทริคอันนึงที่เราใช้ในการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญในการป้องกันเรื่องของโรคหัวใจนะครับจริงๆมันก็คือไลฟ์สไตล์นั่นแหละนะครับเราจะกินอาหารยังไงนะครับเราจะมีการพักผ่อนแบบไหนควบคุมน้ำหนักยังไงเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบไหนนะครับรวมถึงความเครียดของเราเองด้วยอารมณ์ของเราเองด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราสามารถป้องกันโรคหัวใจได้นะครับนะปัจจุบันก็มีการตรวจมากมายเลยหลากหลายเลยที่สามารถที่จะทำให้เรารู้ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจก่อนหน้าที่มันจะเกิดโรคหัวใจจริงๆได้นะครับไม่ต้องรอให้เราเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกเราก็สามารถที่จะดูความเสี่ยงตรงนั้นก่อนได้นะครับเมื่อเรารู้ความเสี่ยงตรงนั้นก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยว่ามีตรงไหนที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้บ้างนะครับรวมไปถึงการใช้จะใช้สารอาหารเสริมหรือเปล่าจะใช้นวัตกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเข้ามาช่วยในการป้องกันโรคหัวใจเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ตรงส่วนนั้นนะครับนะที่สำคัญก็คือว่าร่างกายของเรามันเป็นที่ที่เราต้องอยู่ครับเราไม่สามารถที่จะย้ายออกไปจากร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องตามใบจำเป็นที่จะต้องดูแลเขาให้ดีมากๆเลยนะครับเราอาจจะสามารถย้ายบ้านได้ย้ายที่อยู่ได้ย้ายเมืองได้แต่เราย้ายร่างกายตัวเองไม่ได้นะครับงั้นเราก็เลยต้องดูแลเขาก่อนที่มันจะเริ่มเสื่อมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นสัญญาณว่ามันเริ่มเสื่อมลงเรายิ่งต้องรีบป้องกันเขาก่อนนะครับและทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองหมดเลยนะครับมันไม่มีใครมาบังคับเราได้เลยที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอยากให้เรามองว่าร่างกายของเราก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเราเลยเป็นทรัพย์สินที่แบบเราไม่สามารถที่จะแบบไปซื้อมาจากคนอื่นได้แล้วด้วยซ้ำนะครับเรายิ่งต้องดูแลแล้วก็ทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองเสมอนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเท่าที่ฟังคุณหมอแล้วรู้สึกว่ามีคำถามผุดขึ้นมาในหัวเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าแอนเองก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างนะคะทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาทางแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะซึ่งก็จะอยู่ข้างๆจอไลฟ์ของเรานะคะใครที่รับชมผ่านทางโน้ตบุ๊กนะคะก็ลองดูค่ะมันจะมีแชทบ็อกซ์อยู่นะคะสามารถพิมพ์เข้ามาเลยส่วนด้านล่างของจอไลฟ์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นมือถือก็จะมีแชทบ็อกซ์เช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอได้อธิบายมาทั้งหมดนะคะแอนเองก็เพิ่งไปเรียนมาล่าสุดในเรื่องของ Health is the New Wealth คือจริงๆแล้วอ่ะความมั่งคั่งรูปแบบใหม่ในตอนนี้มันคือเรื่องของสุขภาพและไม่ใช่เกี่ยวกับว่าสิ่งสำคัญที่มนุษย์อยากได้คือแค่ความรวยหรือมีเงินเยอะเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้สุขภาพก็สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างโรค NCD ที่คุณหมอพูดมาตรงนี้ถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโรค NCD เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับมันเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับทีนี้อย่างจากที่แอนฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะแอนรู้สึกว่าความอักเสบของร่างกายเนี่ยก็เป็นสาเหตุค่อนข้างหลักเลยที่จะทำให้อวัยวะในร่างกายหลายๆอย่างเสื่อมลงแอนรู้สึกว่าถ้าแบบนี้ค่ะคุณหมออันนี้เป็นคำถามที่สงสัยนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้โอเคทุกคนอาจจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นในร่างกายเราสามารถทานยาแก้อักเสบได้ไหมได้ไหมคืออันนี้อาจจะไม่ได้รู้นะคะว่าเอ้ยเราเสื่อมหรือไม่เสื่อมมีอักเสบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรากินไว้ก่อนเลยแบบเนี้ยได้ไหมคะจริงๆแล้วมันต้องบอกอย่างว่ายาแก้อักเสบเนี่ยเราแยกเป็น2อันก่อนอันที่1คือยาแก้อักเสบที่เราไปเจอตามร้านขายยาเราเจ็บคอใช่ไหมครับก็บอกทอนซิลอักเสบเรากินยาแก้อักเสบอันนั้นคือยาฆ่าเชื้อไม่ใช่ยาแก้อักเสบตรงๆเพราะฉะนั้นมันจะคนละส่วนกันนะครับยาแก้อักเสบอีกกลุ่มนึงที่เราใช้กันก็คือยาเวลาที่เราปวดกล้ามเนื้อปวดข้อกล้ามเนื้ออักเสบเรามีการกินยาตัวนึงเช่นพวกเอ็นเซต่างๆหรือว่าไดโคฟีแนกต่างๆอะไรพวกนี้อันนั้นเป็นยาแก้อักเสบจริงๆนะครับแล้วก็คือลดการอักเสบในร่างกายของเราได้จริงแต่จะเป็นการอักเสบเฉพาะบางส่วนแล้วก็เฉพาะบางพาธเวย์เท่านั้นนะครับมันจะไม่ได้ช่วยลดการอักเสบทั้งร่างกายของเรานะครับแต่ว่าเมื่อเรากินยากลุ่มนั้นเข้าไปเนี่ยแน่นอนอาการปวดมันหายเพราะเราไปลดการอักเสบที่ทำให้เกิดการปวดมันเลยทำให้การอักเสบหายไปนะครับการปวดหายไปแต่ว่าการอักเสบที่เป็นลักษณะของ
การอักเสบเรื้อรังต่างๆไม่ได้หายไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แก้ตรงนั้นเลยนะครับมันแค่ลดลงเฉยๆนะครับโดยเฉพาะพาธเวย์ที่เป็นเกี่ยวกับการปวดเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับนั้นมันก็เลยทําให้การกินยาที่เป็นยาต้านแก้อักเสบเพื่อต้านการอักเสบนะครับไม่ได้มีผลในการป้องกันโรคหัวใจได้มากขนาดนั้นไม่ได้มีผลในการป้องกันความเสื่อมได้มากขนาดนั้นเพราะว่าพาธเวย์ของการอักเสบอย่างที่บอกว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับจะมีตั้งแต่อนุมูลฉลากก็เกิดการอักเสบได้น้ำตาลก็เกิดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาที่ลดการอักเสบแค่การปวดอย่างเดียวครับมันเลยไม่ได้ป้องกันตรงส่วนนั้นให้นะครับแต่การกินอาหารที่มันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลมีการกินอาหารที่เป็นต้านอนุมูลฉลากด้วยหรือการกินกรดไขมันที่ดีด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นการต้านการอักเสบโดยภาพรวมของร่างกายซึ่งจะเป็นผลดีกับร่างกายมากกว่าโอเคค่ะนั่นแปลว่าเหมือนว่าตอนนี้เราทุกคนอาจจะต้อง back to basic ในเรื่องของการกินอาหารให้ครบ5หมู่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายมากที่สุดใช่ครับทีนี้แอนสงสัยนิดนึงถ้าพูดถึงในโรคของหัวใจทำไมคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยมีการออกกำลังกายอยู่ทุกวันถึงมีอาการหัวใจวายได้มันขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุเลยครับสาเหตุที่1คือพอเราออกกำลังกายหักโหมมากจนเกินไปเนี่ยเราหลายคนเราจะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามออกกำลังกายหนักเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนกลุ่มคอร์ติซอลจะสูงขึ้นนะครับพอฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือร่างกายจะพยายามสร้างคอเลสเตอรอลสูงขึ้นเราจะพบว่าอย่างบางคนวิ่งมาราธอนแข็งแรงมากเลยออกกำลังกายตลอดเลยยังพบว่าคอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้แม้ว่าเขาจะดูแลสุขภาพมันอย่างดีแล้วก็ตามสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นจากความเครียดที่ร่างกายเขาได้รับทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นนะครับเมื่อเขาออกกำลังกายยิ่งหนักหน่วงเกินไปเนี่ยยิ่งเป็นโอเวอร์เทรนขึ้นมาเนี่ยก็เกิดอนุมูลฉลากในร่างกายเขาสูงขึ้นแม้มีโอกาสที่ไอ้ปริมาณของออกซิเดทLDLของร่างกายของเขาจะสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามมีออกซิเดทLDLสูงขึ้นเนี่ยเราพบว่ามันเกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยจะไม่มีโอกาสเกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะครับก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่นะครับงั้นยิ่งออกกำลังกายหนักจนแบบโอเวอร์จนเกินไปมากๆเลยแล้วมีอนุมูลฉลากมากจนเกินไปจริงๆนะครับก็ยังเกิดภาวะการอุดตันของหลอดเลือดเช่นกันนะครับนะรวมถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการออกกำลังกายแบบนั้นเนี่ยไอตัวผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการฉีกขาดง่ายขึ้นด้วยนะครับพอเกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นก็จะมีการเกิดคลอตมากขึ้นนะครับพอเกิดพวกริมเลือดมากขึ้นก็มีโอกาสที่ริมเลือดมันจะหลุดไปอุดตันที่ต่างๆมากขึ้นด้วยครับนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมคนที่ออกกำลังกายหนักๆก็ยังมีโอกาสจะเกิดโรคหัวใจได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือลักษณะของการปั๊มเลือดของหัวใจที่มันเร็วแล้วก็หนักหน่วงจนเกินไปนะครับในบางคนเนี่ยจะเกิดอาการเกิดการเกิดคลาสเกิดขึ้นแล้วล่ะบ้างในหลอดเลือดของเรานะครับเวลาที่หัวใจมันเต้นเนี่ยใจต้องการเลือดมาเลี้ยงเยอะๆนะครับถ้าจังหวะที่มันมีการปีกแคบลงแล้วหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นเลือดมันเข้ามาเลี้ยงไม่พอนะครับมันก็จะเกิดลักษณะของกั้นเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ด้วยเหมือนกันซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการเกิดหัวใจวายได้เหมือนกันนะครับในกลไกมันจะมีทั้ง2แบบเลยแบบที่มันมีการเกิดการคลอตลอยไปอุดหรือเกิดการที่แบบกล้ามเนื้อมันแบบเต้นหนักจนเกินไปแล้วเลือดมันเข้ามาเลี้ยงไม่ทันก็เกิดการภาวะหัวใจวายได้นักกีฬาก็จะเจอ2สถานการณ์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เราจะดูในของนักกีฬาเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเรามาตรวจดูในเลือดเราได้ว่าเรามีเรื่องของอนุมูลฉลากในร่างกายเราเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้เราสามารถประเมินได้นะครับเราสามารถดูเรื่องของการอักเสบในหลอดเลือดหรือการอักเสบในร่างกายได้เหมือนกันว่าเรามีการอักเสบมากเกินไปหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งเราจะไปทำกลุ่มที่มันเป็น coronary calcium score ดูไว้สักหน่อยนึงก็ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยมันมีเรื่องของ plaque อุดตันเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการประเมินอันนึงที่อาจจะเห็นภาพก่อนที่เราจะออกกำลังกายหนักหน่วงก็ได้นะครับโอเคค่ะซึ่งในรูปแบบต่างๆที่คุณหมออธิบายมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบางสาเหตุที่ทำให้คนที่มีโรคหัวใจเสียชีวิตได้กระทันหันด้วยไหมคะใช่ถูกต้องครับถูกต้องโอเคค่ะทีนี้โรคหัวใจเนี่ยอันเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นโรคแบบนี้เขาจะห้ามทานกาแฟคาเฟอีนแบบนี้ถูกต้องไหมคะมันก็มีทั้งจริงและไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆถ้าตัดการวิจัยเนี่ยการที่ไม่ทานกาแฟมากจนเกินไปเนี่ยก็บางงานวิจัยบอกว่ามีผลดีในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมากับกาแฟอาจจะน่ากลัวกว่าเช่นบางคนกินกาแฟแต่ว่ากินแบบกาแฟใส่นมใส่คาราเมลใส่ครีมเทียมใส่อะไรพวกนี้อันนี้อาจจะน่ากลัวกว่าการกินกาแฟดำตรงๆนะครับผมมองอย่างนั้นมากกว่านะครับการกินกาแฟถ้าเป็นกาแฟดำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายมากๆขนาดนั้นนะครับยังสามารถที่จะทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือถ้าสมมติว่าเรามีการกินกาแฟแล้วมีการเต้นของหัวใจที่มันเร็วเกินไปเช่นทําให้ใจสั่นหรือทำให้อะไรพวกนี้อันนี้อาจจะไม่เหมาะสมในการกินในคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยถ้ากินกาแฟเป็นกาแฟดําไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมอันนี้ยังพอทานได้อยู่นะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นโรคหัวใจจะห้ามทานกาแฟนะคะก็ต้องดูแล้วกันขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนด้วยค่ะโอเคค่ะก็ทีนี้พูดถึงหัวใจตีบกันบ้างค่ะคนเราเนี่ยพอมารู้ว่าหัวใจตีบเนี่ยก็จะมารู้ต่อเมื่อเราไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปตรวจร่างกายแบบเนี้ยค่ะแล้วพอไปตรวจก็รู้ว่าพอตัวเองเป็นปุ๊บแบบเนี้ยคุณหมอก่อนที่จะไปตรวจมันมีวิธีการสังเกตไหมคะว่าเรากำลังจะเริ่มต้นเป็นหัวใจตีบนะจริงๆผมมองว่าถ้าปัจจุบันนะครับคนก่อนที่จะเริ่มมีหัวใจตีบแล้วเราสามารถตรวจมาร์เกอร์ในเลือดได้ที่เราจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นการตรวจ CRP ไม่เป็นสลายนะครับไอตัวโมเลกุลของโปรตีน CRP เนี่ยเป็นกลุ่มนึงที่มันค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กันถ้าตัวนี้มันสูงขึ้นในเลือดเยอะๆเลยเนี่ยให้เราระวังไปเลยว่าเราน่าจะเริ่มมีแล้วตอนนั้นเราน่าจะเริ่มมีการตีบของตัวพลาสมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะมันเลยทำให้มีตัวนี้สูงขึ้นในเลือดเยอะๆนะครับก็เป็นอันนึงที่เราอาจจะระวังตัวได้นะครับมีมาร์เกอร์ของไอพวกโฮโมซิสอีนด้วยก็สามารถดูได้ว่าถ้าเรามีเยอะๆก็มีโอกาสความเสี่ยงที่เราจะเกิดได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่แค่2ตัวนี้จริงๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปในการตรวจสุขภาพประจำปีของเราได้ละเพราะสมัยก่อนเราตรวจเฉพาะระดับไขมันในเลือดเราตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตับไตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะปัจจุบันถ้าเราเพิ่มที่เป็นมาร์เกอร์ของการอักเสบเข้าไปด้วยอีกสักหน่อยนึงมันก็เป็นตัวนึงที่อาจจะบอกเราเป็นสัญญาณบอกเราอันนึงได้ว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วครับเพราะว่าการตรวจแบบนี้เข้ามาอาจจะไม่ได้ตรวจเพื่อดูแค่โรคหัวใจอย่างเดียวถูกต้องไหมคะอาจจะแบบเห็นในรูปแบบอวัยวะอื่นๆที่มันแบบเสื่อมลงด้วยก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีการเสพในร่างกายมันก็มีโอกาสที่จะเป็นระบบอื่นที่เสื่อมลงได้ด้วยเหมือนกันมันก็จะเป็นโดมิโนกันไปเลยใช่โอเคค่ะทีนี้มีคำเข้ามานะคะว่าอายุ70ขึ้นไปแล้วตอนนี้นะคะก็คือผอมแต่ว่าไม่มีโรคประจำตัวทำฟาสติ้งเพื่อลดการอักเสบเหมาะไหมคะคุณหมอผมมองว่าจริงๆผอมต้องดูว่าผอมขนาดไหนนะครับคือฟาสติ้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรากินน้อยนะมันคือว่ามันแปลว่าเรากินตามความเหมาะสมเพียงแต่เราเลือกช่วงเวลาในการกินให้มันไม่มีอาหารในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนั่นคือถ้าผอมเกินไปเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำฟาสติ้งถ้าเป็นแบบว่าขาดสารอาหารแล้วนะเราต้องแยกกันก่อนว่าผอมแบบขาดสารอาหารเลยไหมถ้าขาดสารอาหารจริงๆเนี่ยฟาสติ้งอาจจะทำได้แต่ยังต้องแค่กำหนดช่วงเวลาเฉยๆจะต้องกินอาหารให้เหมาะสมด้วยนะครับในยกตัวอย่างนี้สมมุติว่าวันนี้ผมเป็นคนน้ำหนักแบบสัก39 กิโล40 กิโลซึ่งผอมมากเลยผมยังสามารถที่จะไม่กินตอนหลัง2 ทุ่มได้แล้วก็มากินทีนอนตอน9 โมงเช้าได้นี่อันนี้คือผมทำฟาสติ้งแล้วเพราะว่าผมไม่กินหลัง2 ทุ่มยาวไปถึง9 โมงเช้านี่คือประมาณ14 ชั่วโมงละที่ผมไม่ได้กินอะไรเลยนะครับกินน้ำอันนี้คือฟาสติ้งแล้วซึ่งฟาสติ้งแบบนี้มีประโยชน์กับร่างกายเสมอมันมีช่วงเวลาที่ร่างกายไม่ได้รับอาหารเลยนะครับมันก็จะลดการหลั่งอินซูลินของเราลดสัญญาณหลายๆอย่างของเราที่มันกระตุ้นการเสียในร่างกายเราได้นะครับแต่ในช่วงเวลาตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึง1 ทุ่มของผมเนี่ยผมจะต้องกินอาหารให้มันเพียงพอเพราะว่าไม่งั้นผมขาดสารอาหารเพราะผมผอมเกินไปนะครับอันนี้คือเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างว่าทำไมคุณทำฟาสติ้งได้ไหมจริงๆผมว่าฟาสติ้งทำได้ทุกคนเพราะมันเป็นการเลือกช่วงเวลาในการกินอาหารนะครับให้มันเหมาะสมในระหว่างที่เรากินได้อันนั้นต่างหากที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะกินอะไรนะครับเพราะอย่างสมมติคำถามเนี้ยเราจะต้องย้อนกลับมาดูว่าคำว่าผอมของเจ้าของคำถามที่เราถามกันเข้ามาเนี่ยมันผอมขนาดไหนละมันผอมถึงขนาดขาดสารอาหารหรือยังนะครับถ้าขาดสารอาหารทำฟาสติ้งได้ไหมกำหนดช่วงเวลาการกินช่วงกลางคืนได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นฟาสติ้งแบบหนึ่งแต่ช่วงในเวลาที่เรากินได้เราต้องมาดูแล้วว่าเขาขาดสารอาหารยังไงจะต้องเสริมอะไรบ้างว่าอายุ70ถ้าผอมเกินไปอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันเช่นกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงทำให้เกิดการล้มง่ายขึ้นทำให้เกิดการมึนหัวเวียนศีรษะง่ายขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับนอกเหนือจากการที่มันเป็นคือ70แล้วอ้วนกับ70แล้วผอมมันจะมีข้อความกังวลที่แตกต่างกันนะครับอย่างกรณีของเจ้าของคำถามเนี่ยผมคิดว่าฟาสติ้งทำได้แต่ว่าเลือกช่วงเวลาให้มาดูว่าระหว่างที่เรากินอาหารนะเราได้สารอาหารเพียงพอจริงๆใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปโฟกัสตรงนั้นด้วยจะดีกว่านะครับโอเคค่ะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนที่กำลังกังวลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะแนะนำว่า
รื่องของการกินเนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าเราเอาให้อิ่มหรือเอาให้แบบดูแล้วมีผักเยอะหรืออะไรก็ตามแต่ว่าต้องดูเกี่ยวกับสารอาหารด้วยว่าในแต่ละมื้อครบถ้วนหรือเปล่านะคะเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยแหละค่ะก็ดื่มน้ำให้เยอะโอ้โหอันนี้คือกลับไปเมื่อสมัยเรียนเลยค่ะคุณหมอดื่มน้ำวันละ8แก้วใช่ไหมคะทานอาหาร5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะก็ใครที่ทำตามนี้ได้อันเชื่อว่าแน่นอนว่าสุขภาพก็จะทำให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความแข็งแรงนั่นเองนะคะโอเคค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะแอนรบกวนคุณหมอนิดนึงค่ะอยากให้คุณหมอฝากคำแนะนำทิ้งท้ายนะคะเพื่อให้ลูกค้าที่กำลังฟังอยู่ของเราทุกท่านค่ะได้ใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากโรคภัยค่ะครับผมก็อยากจะฝากเหมือนเดิมเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มต้นที่การใช้ชีวิตของเราหมดเลยครับมันเราอาจจะบังพึ่งปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นรอบนอกก็ได้เรามีเทคโนโลยีเรามีนวัตกรรมมากมายเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญสุดท้ายพื้นฐานมันจะกลับมาที่ตัวเราเสมอนะครับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะกำหนดทิศทางการใช้การความเป็นอยู่ของเราในอนาคตเลยครับถ้าเราแบบมองว่าตรงไหนที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เราอยากให้ลองแบบเข้ามาปรึกษาหรือว่าลองคุยกับผู้ที่มีความรู้ก็ได้แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนร่างกายเรานะครับไม่มีใครสายเกินกว่าจะทำการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สามารถที่จะใช้ไลฟ์สไตล์เข้ามาปรับเปลี่ยนทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นได้นะครับแล้วส่วนการจะใช้พวกสารอาหารเสริมว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นตัวประกอบที่ช่วยทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายเราได้ดีขึ้นนะครับเนาะปัจจุบันก็มีการตรวจสุขภาพและมีการตรวจประเมินมากมายเลยที่ทำให้เรารู้ความเสี่ยงของเราก่อนที่จะเกิดโรคนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามการป้องกันมันดีกว่าการรักษาเสมอนะครับในการรักษาจะทันไม่ทันเราไม่รู้นะครับแต่ป้องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้แล้วเราป้องกันไว้ได้ก่อนเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงดีกว่าการไม่ป้องกันแน่นอนนะครับโอเคค่ะชอบมากเลยค่ะที่คุณหมอบอกว่าการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาซึ่งแอนเองก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันเนี่ยเราสามารถฟิกคอสได้ว่าเราจะดูแลตัวเองกับเรื่องอะไรไปเท่าไหร่ว่าเมื่อถึงการรักษาแล้วตรงนั้นเนี่ยเราฟิกคอสไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากิจกรรมของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแอนรบกวนทุกท่านกรอกแบบสอบถามนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่หน้าจอเลยค่ะเพื่อให้ทางธนาคารนำไปปรับปรุงสำหรับกิจกรรมหน้าในอนาคตของเราแล้วก็หากท่านใดนะคะต้องการเอกสารของกิจกรรมในวันนี้นะคะสามารถสแกนจากทางด้านล่างหน้าจอของไลฟ์ทุกท่านได้เช่นเดียวกันนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ยังคงรักษาระยะห่างค่ะมันดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะอย่ารีรอที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าพบคุณหมอนะคะส่วนวันนี้แอนและคุณหมอต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในกิจกรรมดีๆแบบนี้ครั้งถัดไปวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ